วันนี้ต้องคุยกับราชบุรีครับเพราะว่าเป็นราชบุรีเป็นทีมเดียวที่ตอนนี้เป็นทีมนำคู่กับแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็มีโอกาสที่จะติด1ใน4ไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเพราะเรานับกันในเลขแรกเหลืออีก11เกม11เกมนะครับขณะที่อย่างที่บอกว่าราชบุรีทำไมถึงมองว่าราชบุรีมีโอกาสทั้งลุ้นเป็น1ใน4เพราะราชบุรีผ่านเกมใหญ่ๆมาแล้วผ่านบุรีรัมย์มาครับนี่แซงเอาชนะ4ประตูต่อ3นะครับเอาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีครับ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 พี่เจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละโอ้นี่แต่ละคนนี่หน้าตาสดใสหมดเลยนี่ฮะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงพักเบรกถามคุณฟุกก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับช่วงพักเบรกแบบนี้วางแผนวางแผนไว้ยังไงบ้างกับทีมครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของที่ว่าลีกจะกลับมาเปิดนะฮะตอนนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าลีกจะกลับมาเปิดวันที่12กันยาก็กำลังหารือกันภายในทีมนะฮะว่าจะเรียกนักเตะกลับมาวันไหนแล้วก็ช่วงที่ยังไม่เรียกเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับครับแล้วคุยกับพี่เจี๊ยบยังไงบ้างครับให้พี่เจี๊ยบเขียนแผนอะไรยังไงบ้างครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืออะไรกันมากมายนะต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เราปล่อยเป็นแบบยังไม่ได้ทำอะไรกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะฮะเรากำลังคุยกันหารือกันมากกว่าแล้วก็น่าจะหลังจากเดือนกลางเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีชัดเจนไปที่นักเตะว่าเราจะทำยังไงกันนะครับพี่เจี๊ยบครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้โหซ้อมบอลมาตลอดช่วงนี้พักยาวๆเลยก็ดีได้พักก็ได้ทำงานส่วนดียังไม่ได้ทำครับถามคุณฟุ๊กหน่อยครับถามคุณฟุ๊กหน่อยวันนี้ถ้าเรือซื้อกองหลังไปอีกตัวหนึ่งครับจากเมืองทองครับเท่ากับว่าตอนนี้นะผมว่าถ้าเรือก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นตำแหน่งสูงๆครับมองยังไงครับแน่นอนถ้าเรือเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วดีทุกตำแหน่งแล้วก็ดีตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงนักกีฬามันเขามีความพร้อมมากๆนะแล้วก็ปีนี้สนามของเขาก็ได้เปลี่ยนหญ้านะครับก็ทุกอย่างก็เหมือนกับจะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเสริมอดิศรเข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยจริงๆเป้าหมายของเขาก็คือเอาตำแหน่งแชมป์หรือต้องไป ACL อยู่แล้วนะฮะแต่การที่วันนี้เขาเสริมอดิศรเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีกับฟุตบอลไทยนะครับว่าถึงจะมีโควิดหรืออะไรก็ตามมันยังดำเนินต่อไปนะครับมันไม่มีแบบว่าผลกระทบจากโควิดทำให้ฟุตบอลเบื่อเซ็งทุกคนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็จะลดราคากันอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันก็มีการเคลื่อนไหวมันทำให้มันส่งสัญญาณที่ดีครับพี่เจี๊ยบครับถ้าเลือกได้สักคนอยากขอบอสซื้อใครสักคนเสริมลุ้นไป AACL ครับDiogo จริงดิรู้เล่นมีปัญญาจ่ายวะเนี่ยแพงโอ้เอาไม่ได้โอ้ยยังไม่เลือกดีกว่าครับเอาทำที่มีให้ดีก่อนดีกว่าผมว่ายังดีที่มียังดีได้มากกว่านี้ถ้าอยากได้สักคนถ้ามองว่าตำแหน่งที่ว่าขอสักคนหนึ่งแล้วมาเติมเต็มให้ทีมแข็งแกร่งกว่านี้อะไรเงี้ยพี่เจี๊ยบอยากเลือกใครครับก็ถ้าไปไม่ได้เลือกตามบอสนะครับเดียโก้ที่ไหนที่ยังมาใช่ไหมครับเลือกเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมผมถามหน่อยเป็นไปไม่ได้ขายจังหวัดทั้งจังหวัดแพงไหมเดียโก้คุณฟุกตอนนี้ต้องคือนักบอลจะย้ายมานักบอลจากทีมหนึ่งจะย้ายมาอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าปัจจุบันนักบอลเขาอยู่ที่ไหนนะครับครับเขาอยู่ยะฮอเนี่ยซึ่งสร้างสนามใหม่ทุกอย่างมันพร้อมเงินเดือนพร้อมสนามพร้อมทุกอย่างมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ดิวโก้ต้องย้ายออกครับใช่แล้วไม่ย้ายออกแล้วมาที่ราชบุรีไม่ผลทีมไม่ใหญ่ด้วยนะครับครับนั้นถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเซตของนักเตะต่างชาติที่มีอยู่ปาตินโยรองชิวอะไรพวกนี้เนี่ยกลับมาเกมที่5เนี่ยอยู่กันครบแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่นะครับก็ต้องบอกว่าตราบใดที่ตลาดยังเปิดอยู่นะครับมัน
ุตบอลมันเปลี่ยนได้ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแนวโน้มเราก็พยายามจะรักษาส่วนใหญ่ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอนาคตนะที่เราควบคุมไม่ได้ครับแต่คุณฟุกเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะราชบุรีมีจุดเด่นอย่างเดียวเลยคือกองหน้าแล้วเล่นฟุตบอลไม่เคยท้อโดนน้ำโดนอะไรคุณไปชนะบุรีรัมย์อ่ะครับบอลมันต้องแพ้แล้วล่ะแต่กองหน้าคุณดีมากเลยแล้วคุณจะเปลี่ยนอีกเหรอครับจริงๆหลังก็ดีนะพี่นงปีนี้เราก็เสียประตูคลีนชีท2เกมนะครับแล้วก็มาเสียเกมเยือนสุโขทัยเนี่ยเราก็มาโดนจุดโทษนาทีที่94เสีย1ลูกเสียบุรีรัมย์3ลูกนะครับเกมอื่นเราก็ไม่ได้เสียเพราะนั้นกองหลังเราก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคนไปโฟกัสกันที่กองหน้าเพราะว่าแนวรุกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสตีเวนยันนิกลอเซมี่แล้วก็ปาติโยต่างๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคือมันเป็นเรื่องของฟุตบอลอาชีพอ่ะมันวันนี้พรุ่งนี้วันนี้องค์ทุกอย่างโอเคพรุ่งนี้ตื่นมาเราไม่รู้ว่านักเตะจะอยากย้ายหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีออฟเฟอร์เข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแอคซิเดนต์อะไรพวกนี้ครับเราไม่ได้บอกว่าวันนี้เราจะไม่พยายามเก็บพวกเขาไว้นะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันมีช่องของความเป็นไปได้อ่ะครับพูดอย่างนี้พี่เจี๊ยบงั้นผมถามพี่เจี๊ยบหน่อยการเปลี่ยนเชฟจากปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยทำไมมันดูสะดุดตาทำไมมันดูราบลื่นกว่าปีที่แล้วเยอะครับผมว่ามันเป็นความตัวของนักเตะที่เราใส่ไปกับนักฟุตบอลมากมาดึงศักยภาพมันของนักฟุตบอลเองให้กลับมาโตได้มากขึ้นนะครับว่าเป็นการเป็นนักเตะที่ลงตัวนะครับเข้ากับนักฟุตบอลมากกว่าครับต้องเดี๋ยวผมถามโค้ชเยี่ยมอีกอันหนึ่งโค้ชเยี่ยมเนี่ยจะต้องหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องได้รับคำสั่งที่ผมไม่คุณฟุกไม่ต้องสั่งหรอกผมสั่งเองก็ได้ว่าคุณฟุกจะต้องกำชับคุณว่าจะต้องทำทีมให้อยู่ในหัวตารางเพราะอย่างน้อยๆบทเล็กแรกเนี่ยจะต้องติดหนึ่งในสี่แน่นอนคุณเครียดไหมก็จริงๆแล้วไม่เครียดนะเพราะเป็นการทำงานมีโอกาสตอนนี้เราได้ทีมแมตช์เต็มนะครับเราเหลือ11เกมเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วผมว่าเราต้องคว้าให้ได้นะครับแล้วคิดว่าจะทำได้ไหมครับประการไม่ประการเราทำไม่ได้คิดว่าจะทำได้ไหมผมว่าทำได้นะครับได้นะครับ11เกมที่เหลือคุณโก้เกมนะ11เกมที่เหลือเนี่ยเกมไหนที่มองไว้แต่ละแมตช์ที่เกมออกไปเยือนที่ดูและยากที่สุดคุณโก้ผมไม่ได้มองใครไม่ยังต้องไปดูตารางในมือถือพอดีใช้มือถือไลฟ์เราดูเกมต่อเกมมาพี่โยไม่ได้ไปดูว่าแบบอันนี้ความเป็นไปได้มันจะยังไงตอนนี้ยังไม่อยากไปมองให้มันไกลเกินนะครับแต่ผมไม่ต้องเชื่อนะผมไม่ต้องเชื่อว่าคืออีกจากหลังจากนี้น่าจะทำได้เพราะว่าทีมมันค่อนข้างลงตัวมากราชบุรีดีกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นนะอ่ะแต่ 4x 4k เองนะที่เห็นนะก็ผมว่าปีนี้เรามีความลงตัวนะครับแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนกันเยอะนะครับเราจากปีที่แล้วเล็ก2ปีที่แล้วเนี่ยทีมพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วเราก็ถึงนัดสุดท้ายเราจะไม่ได้เป็นแชมป์ FA Cup ก็ตามนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปแข่งนัดชิงเนี่ยเราก็ทำผลงานในลีกได้ดีนะครับเราก็สามารถไปถึงแมตช์ชิงชนะเลิศของ FA Cup ได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเกมนึงที่เราแพ้เนี่ยจะทำให้เราต้องทิ้งทุกอย่างที่เราสร้างกันมาเพราะนั้นเกมปีที่แล้วเราสร้างกันมาจนถึงlet's say 40% นะครับปีนี้เราก็สร้างต่อไปเป็น50 60 70ภาพมันเลยไม่ได้กลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนทุกๆปีนะฮะแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยเกมแรกมันก็
มันเหมือนกับมันพร้อมที่จะเดินเลยนะครับทุกอย่างก็เลยลงตัวมากกว่าทุกปีที่สตาร์ทครับพี่ย้อนกลับไปถามพี่เชฟเป็นถามพี่เชฟหน่อยว่าแท็กติกอะไรที่ยังต้องปรับปรุงยังต้องเพิ่มเติมเข้าไปในทีมอีกครับพี่ดูแล้ว4เกมมันยังต้องปรับปรุงอีกพอสมควรนะครับก็แน่นอนครับต่อไปเราคงจะเจอทีมที่เล่นเกมรับมากขึ้นนะครับเราต้องมีการเล่นที่หลากหลายขึ้นนะครับในการที่จะได้ผู้ถือหุ้นนั้นรายละเอียดที่สร้างเราต้องไปใส่ในจุดนั้นก็ลืมเรื่องของเทคนิคเดี๋ยวได้ยินไหมคุณโยนงได้ยินนะครับพี่เจฟครับแล้วคาดคุยกับฟุกก็ยังครับว่าอยากกลับมาในช่วงไหนดีฝึกซ้อมเนี่ยเดือนครึ่งหรือว่า2เดือนดีครับก่อนสตาร์ทเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคุยกันนะครับว่าน่าจะไปถึงกันอาทิตย์หน้าเนี่ยครับยาวครับแต่ละก็ต้องทำปีสั้นหน่อยเปิดมาถ้าผมจำไม่ผิดจะเล่นที่มิตรผลเจอกับแบงคอกใช่ไหมครับคุณฟุกใช่ครับใช่มองว่ายังไงครับผมจะได้ตามก็มองว่าเกมนั้นเราจะมีแฟนบอลเข้ามาหนุนหลังเราเต็มสนามนะครับคือตอนนี้คุณฟุกไม่ต้องกลัวหรอกแฟนเต็มแน่นอนเพราะผลงานทีมคุณดีมากมันไม่มีแฟนเนี่ยครับมันเป็นโควิดนะครับใช่ใช่อาจจะเป็นอารมณ์ที่แปลกไปนะครับมิโพสเตเดียมทุกครั้งอ่ะเราทำผลงานได้เพราะว่ามันเหมือนกับเรามีแฟนบอลหนุนหลังพวกเรานะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีการอุ่นเครื่องนะครับโดยที่ไม่มีแฟนบอลบ้างเพื่อให้นักเตะได้ชินกับบรรยากาศนะครับแล้วก็เกมที่จะกลับมาเจอกับแบงคอกแน่นอนว่าเป็นเกมที่หนักมากๆเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลอยู่แล้วเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราชนะเขายากมากนะครับล่าสุดที่เจอกันที่บ้านเราเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแต่ปีนี้คือพอผมเชื่อว่านักเตะมีความมุ่งมั่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเบรกไปบางคนอาจจะคิดว่าเราเบรกไปอาจจะทำให้ไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าไอ้ความไม่ต่อเนื่องทีมอื่นก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ถ้าพวกเขายังเป็นยูนิตเดียวกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเกมในบ้านของเรายังน่าจะเป็นจุดแข็งของเราได้นะครับช่วงโควิดเนี่ยราชบุรีได้รับผลกระทบเยอะไหมครับคุณฟุกในแง่สโมสรหรือในแง่การแข่งขันในแง่ผลกระทบของสโมสรตรงๆไงครับแน่นอนนะครับว่าเวลาที่มันมีฟุตบอลสโมสรก็คือเหมือนธุรกิจอะเวลามันทุกอย่างมันโดนหยุดนะฮะทุกอย่างพอมันไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้รายได้มันไม่มีพอรายได้มันไม่มีรายจ่ายมันดำเนินต่อนะครับเราก็ต้องมานั่งหาวิธีว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงนะครับครับผมย้อนกลับไปที่แบงค์เจอแบงคอกครับนั่นคือโอกาสเดียวของคุณนะที่คุณจะเป็นนำเป็นจ่าฝูงนะผมเชื่อว่านะทุกทีมไม่ว่าเราจะแพ้แบงคอกหรือเราจะชนะเกมถัดไปแบงคอกชนะเราเกมนี้เกมถัดไปอาจจะแพ้ก็ได้มันไม่ใช่ว่าฟุตบอลมันจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณชนะ4เกมแล้วจะชนะไปถึง6เกมครับได้จริงๆใจคุณได้เลยว่าได้ครับผมมาฝากอะไรถึงแฟนบอลด้วยครับคุณฟุกก่อนเลยก็แน่นอนว่าทางทีมนะครับทุกคนผมแล้วก็พี่เจี๊ยบหรือนักเตะทุกคนเราคิดถึงฟุตบอลนะครับคิดถึงแฟนบอลของพวกเราแล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลก็คงรู้สึกเหมือนกันนะครับเราไม่เคยห่างหายจากฟุตบอลนานขนาดนี้นะครับพอเวลานานๆผ่านเดือนผ่านอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมามีเกมอุ่นเครื่องหรือกลับมามีอะไรมีภาพมีการซ้อมมีอะไรให้แฟนบอลได้เห็นนะครับก็เราก็พยายามจะสื่อสารกับแฟนบอลนะครับมีทำวิดีโอออกไปมีการไลฟ์ทาง Facebook ต่างๆเพื่อที่จะ เหมือนกับความสัมพันธ์ยังต่อเนื่องอยู่นะครับถึงแม้ว่าวันเดือนกันยาเราจะกลับมาเตะเนี่ยแฟนบอลจะเข้ามาดูไม่ได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลของเรา
ติดตามให้กำลังใจพวกเราทางทีวีแล้วก็ตามลุ้นนะครับตามลุ้นผลการแข่งขันเพราะว่าจาก30เกมที่เราควรต้องเล่นนะครับตอนนี้การแข่งขันเรสมันโดนตัดมาเหลือ15เกมนะครับมันผ่านไปแล้ว4เกมซึ่งเราก็ทำได้ดีผมเชื่อว่าปีนี้มันเราบอกว่าเราจะบอกว่าเราไม่อยากกดดันเราไม่หวังนะครับมันคือคำโกหกนะครับแต่ว่ามันต้องหวังทำฟุตบอลแล้วอ่ะมันคือการแข่งขันถึงสุดท้ายแล้วคุณจะไม่สมหวังแต่อย่างน้อยคุณต้องมีความหวังนะครับผมก็เชื่อว่าทั้งทีมนักเตะทุกคนแฟนบอลทุกคนเราพยายามจะตั้งใจนะฮะว่าแล้วก็วางแผนกันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อกลับมาแข่งเนี่ยเราจะทำให้ประสบผลสำเร็จให้ได้แล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้เราก็ยังจะมีพยายามอินเทอร์แอคกับแฟนบอลของเรานะครับช่วงเดือน5เดือน6นี้ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับก็ไปนักเตะแล้วก็ตัวผมเองทุกคนก็เอาเงินเดือนของตัวเองนะครับทั้งพี่เจี๊ยบด้วยก็ดีเนี่ยเอาเงินเดือนตัวเองมาสมทบเพื่อเป็นการซื้อของอาหารแห้งหน้ากากน้ำอะไรต่างๆมาช่วยสมทบทุนในการไปแจกกับพี่น้องชาวราชบุรีนะครับพวกเขาคือกำลังใจนะครับเป็นกำลังของเราที่หนุนพวกเรามาตั้งแต่วันแรกเมื่อ11ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาถูกต้องวันนี้ทุกคนมีปัญหานะครับก็เป็นวันที่สโมสรต้องให้อะไรกลับไปได้อะไรที่เราทำได้เราทำนะครับก็ผมเชื่อว่ากลับมาเกมที่5เจอแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยจะสนุกแน่นอนครับก็ฝากทุกคนให้ช่วยกันลุ้นในฤดูกาลอ๋อผมตามแน่นอนครับผมตามอยู่แล้วอ่ะพี่เจี๊ยบบ้างครับพี่เจี๊ยบฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับประธานพูดไปหมดแล้วครับประธานพูดไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็วันที่กลับมาเจอแบงคอกอ่ะก็ถ้าเกิดเข้ามาดูได้ก็อยากให้แฟนบอลมาให้เต็มสนามนะเพื่อไปกำลังใจเพราะแมตช์นี้สำคัญสำหรับทีมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองบอลด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับจริงๆแล้วคุณเปียมพูดถูกเอ้ยคุณธนวัฒน์พูดถูกครับอันที่พูดถูกก็คือว่าการที่เอาของเอาอะไรเนี่ยไปให้กับคนในจังหวัดไม่ใช่ว่าไปเลือกแน่นะก็คือเอาไปเพราะว่าราชบุรีก็คือแฟนเกือบทั้งจังหวัดนั่นแหละก็คือเขามีทีมฟุตบอลก็ต้องมาเชียร์นี่ในเมื่อเขาให้การสนับสนุนถึงเวลาช่วงนึงที่ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นแฟนฟุตบอลหรอกเขาไปช่วยเหลือไปอะไรไปเนี่ยนะความผูกพันความซึ้งใจความอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเองและหลังจากนั้นถ้าสมมติวันหนึ่งวันใดเขาอยากจะดูฟุตบอลขึ้นมาเขาก็มีความรู้สึกเอ้ยไปดูทีมของเขาเล่นเพราะว่าวันหนึ่งบอสราชบุรีผู้ใหญ่ราชบุรีในทีมราชบุรีเคยช่วยเหลือเขาสิ่งตรงเนี้ยบ้านเราเนี่ยมันมีทำกันแค่บางทีมยิ่งในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ทำเหตุผลก็คือมันทำยากแต่คะแนนเดียวกันมันก็เลือกไม่ทำบางทีมเนี่ยไม่มีอ่ะก็อย่างคุณของคุณมาดามแป้งเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเขาก็เพราะว่าเป็นกลุ่มตรงนั้นแต่ที่มือดื่นเนี่ยผมมองตรงนะแทบจะไม่มีมันทำให้บางทีเกมการแข่งขันความรู้สึกต่างๆเนี่ยระหว่างแฟนบอลในกลุ่มกับทีมที่มีอยู่ในจังหวัดหรือในตำบลหรือในอำเภอนั้นนะมันน้อยตอบแทนสังคมทุกคือไม่ได้ช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปช่วยเหลือคุณเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเขาก็จะให้คุณกลับตามมาถ้าใครได้ดูในรอบๆตัวอย่างรอบๆตัวผมเนี่ยเห็นล่าสุดเมืองทองไปที่ศิริราชอย่างราชบุรีเนี่ยคุณแม่คุณบุญยิ่งหรือว่าคุณฟุกธนวัฒน์เนี่ยก็ไปบริจาคของหรือว่าไปออกสมอไปออกงานช่วยเหลือชาวบ้านต่างจังหวัดบ้างหรือแม้กระทั่งนครปฐมนี่ประธานสโมสรแล้วก็ครอบครัวเนี่ยแล้วก็นักเตะเนี่ยก็ขายแมสแล้วก็ไปทำกับโค้งกับข้าวแจกเยอะมากก็ดีผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ